สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจรายการของเสถียรธรรมสถานทุกคนนะคะแล้วก็กราบนมัสการท่านแม่ชีค่ะธรรมสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะที่เสถียรธรรมสถาน2ที่ล้อมรอบเราอยู่ตรงนี้ก็คือว่าภูเขาทั้งนั้นเลยนะคะคุณแม่สวยงามมากแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะก็เป็นความงามของธรรมชาติค่ะแล้วก็ตรงเบื้องหน้าเรานี้ก็คือพระพักของพระริยตารานะคะมหาโพธิสัตว์ค่ะก็งดงามแล้วก็เรียกว่าเด็กค่ะคุณแม่มีความศรัทธานะคะค่ะตอนที่เดินขึ้นมาปกติแมวนะกลัวความสูงแต่รู้สึกว่าได้ดูใจเต็มไปเรื่อยมันไม่หวาดกลัวเหมือนทุกครั้งที่เวลาขึ้นที่สูงอะค่ะค่ะนะคะคุณแม่ที่มาวันนี้เนี่ยค่ะมาเยี่ยมเยียนคุณแม่ซึ่งมาเซอร์ไพรส์ปรากฏว่าคุณแม่มีคนเยี่ยมตลอดเวลาคุณแม่มากักตัวอยู่ที่นี่คุณแม่ทันสมัยมากกักตัวแต่ที่เก๋กว่าคือกักตุนความสุขด้วยใช่แล้วก็ทำความดีทำเรื่องสนุกสนานทุกวันใช่ไหมคะเรื่องตัวเปียกอยู่เนี่ยค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องอยู่ในสภาพที่เพิ่งปลูกต้นบาบาบยังไม่เสร็จค่ะแต่พอดีแมวมาก็เลยบอกว่าเอ๊ะงั้นเราชวนกันมาทบทวนเรื่องจิตใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องการที่เราต้องอยู่กับกายใจของเราให้ได้ในเวลาที่เรารู้สึกว่าเราถูกกักบริเวณเพื่อความปลอดภัยแต่เราเนี่ยสามารถที่เอาใจของเราที่เห็นพลังของการไม่ดูดายออกมารวมกันเพื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างคนที่ปลอดภัยโดยธรรมไปด้วยกันค่ะค่ะสาธุค่ะก็ขอให้เราทุกคนปลอดภัยโดยธรรมนะคะจากสถานการณ์โควิดครั้งนี้แม้ว่าแม้ฟังคุณแม่เมื่อเช้านี้แม้ว่าจริงๆก็คือโควิดทำให้เราได้เรียนรู้เยอะเลยนะคะคุณแม่มากมายแล้วก็มีข้อดีที่เรามองเห็นนะเยอะด้วยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะที่มาวันนี้ค่ะก็เป็นโอกาสดีมากค่ะคุณแม่เพราะว่าตอนนี้กระแสหนึ่งที่นิยมคือมีความจำเป็นต้องทำดีกว่าไม่ใช่นิยมคือ work from home ค่ะซึ่งดีนะหรือทำงานจากบ้านอันนี้ดีเนาะดีมากค่ะมันเห็นศักยภาพของพนักงานของการจัดการแล้วก็ของดิจิตอลที่ใช้ในทางที่ถูกต้องอะค่ะอย่างออฟฟิศของแมวเนี่ยค่ะก็คือพรุ่งนี้เริ่ม work from home เต็มรูปแบบนานเท่าไหร่1เดือนค่ะแล้วถ้าเผื่อเกิดดีล่ะเกิดดีก็ปรับใช้ค่ะก็ปรับใช้เอาข้อดีของ work from home มาใช้ก็เรียนรู้ใน1เดือนนี้ว่าข้อดีคืออะไรข้อด้อยคืออะไรในกรณีที่เพราะคิดว่าโควิดไม่น่าจะหมดเร็วคุณแม่ต้อง work from home ไปอีกนานเลยค่ะทีนี้work from home แล้วก็ใน14วันแรกเนี่ยค่ะไม่มีการถ่ายทำคือเป็นบริษัทผลิตสื่อนะคะแต่14วันนี้จะไม่ถ่ายทำเลยคือไม่พบปะผู้คนนะคะแต่ว่าจะ work from home ไปเลย1เดือนทีนี้คุณแม่คะ work from home เนี่ยมันก็มีแง่มุมทางใจโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากอันดับ1คือความไว้ใจเดี๋ยวแม่จะไล่ไปเรื่อยนะอันหนึ่งคือความไว้ใจคุณแม่จะทำยังไงให้เราที่เป็นหัวหน้าก็ไว้ใจทีมงานก็ไว้ใจทำให้เราไว้ใจได้หรือไว้ใจเราอะค่ะคนที่จะไว้ใจกันได้เนี่ยมันต้องเหมือนกับเชื่อมั่นในศักยภาพของกันและกันเวลาที่เราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่เราทำงานร่วมได้เนี่ยนะคะเราจะซัพพอร์ตเขาในสิ่งที่เขาจะดึงความสามารถนั้นออกมาอย่างเต็มที่คือการตัดสินเข้าไปก่อนหรือว่าดูถูกเข้าไปก่อนเนี่ยมันจะไม่ช่วยให้เราไว้ใจค่ะคนไว้ใจเนี่ยก็ไม่ใช่ปล่อยทุกอย่างให้เขาทำแต่เราจะซัพพอร์ตเขาอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาได้ทำงานอย่างมีคุณภาพได้ดีที่สุดเราจึงจะไว้ใจในกรณีนี้ถ้าเราไม่เคยคือเราเคยทำงานอยู่ด้วยกันเราเห็นกันเราตรวจงานกันอย่างเงี้ยมันถี่ยิบคราวเนี้ยเราอาจจะบอกว่าสักสองลมหายใจลมหายใจที่สามเราค่อยถามเขาว่าแล้วถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นได้ไหมคือเราอย่าเร็วอะตอนเนี้ยเขาให้เราเนี่ยช้าแล้วชัดช้าแล้วชัดนะใช่ใช่อย่าตัดสินคนสมมติเราเป็นคนใจร้อนนะเมื่อกี้นี่คุณแม่ก็สั่งคนปลูกต้นไม้เขาเนี่ยใจร้อนกว่าคุณแม่อีกนะเขาเนี่ยขุดปุ๊บเขาดึงปั๊บเขาจะขุดไปเลยคุณแม่บอกว่าถ้าปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยมันไม่รอดเพราะว่าเราเร็วแล้วต้นไม้จะตายเนื่องเพราะมันเวลาที่พระอาทิตย์มันกำลังตรงหัวเราแค่เราบอกเขาว่าถ้าเราเตรียมหลุมให้ดีแล้วเราทำเหตุปัจจัยเนี้ยอย่างสมบูรณ์เดี๋ยวหน้าที่เติบโตเป็นหน้าที่ของต้นไม้เราต้องมีหน้าที่คือซัพพอร์ตต้นไม้ให้เขาเนี่ยไม่ช็อกตายแล้วเขาจะโตไปตามความสามารถของเขาเหมือนกันเลยเหมือนคนเลย
เราจะไว้ใจต้นไม้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำหน้าที่ของเราในฐานะผู้ปลูกอย่างเต็มที่ไม่ตัดสินเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องให้การซัพพอร์ตใจกันอย่างเต็มที่แล้วเหมือนชมไปเลยอะว่าเราเชื่อมั่นว่าคุณจะทำได้ลองดูทีนี้เมื่อกี้คุณแม่พูดเรื่องช้าให้ใจเย็นอะไรสองเรื่องสองลมหายใจเนี่ยคุณแม่มันมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยเราเดินไปได้เลยเดินไป2ก้าวเจอกันเลยหรือแม้กระทั่งโต๊ะข้างเจอกันเลยแต่ตอนนี้เราต้องใช้ออนไลน์แล้วความคาดหวังคือที่คุณแม่ความคาดหวังไม่ว่าจะเขียนไลน์ไปหรือไม่ว่าจะแบบว่าเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์เราจะคาดหวังว่าเขาต้องตอบทันทีเขาไม่เข้าห้องน้ำหรอ เขามีไปฉี่ไปอึบ้างไหมบางทีเราก็ต้องคิดถูกต้องนะเอ้ยเขาอาจจะกำลังอะไรก็ได้สักอย่างนึงที่มันเป็นกิจของมนุษย์ที่จะอยู่ในออฟฟิศมันก็ต้องทำอ่ะแต่โดยมารยาทมันจะไม่เกินกี่นาทีเราจะต้องเช็คไอ้เครื่องมือสื่อสารกันใน1ชั่วโมงกี่ครั้งเพื่อให้เราไม่เชื่องช้ามันชัดแต่มันไม่เชื่องช้าค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องค่ะคุณแม่ที่เมื่อกี้จับประเด็นตรงนี้คือว่าที่เราต้องเหมือนซัพพอร์ตเขาเต็มที่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไว้ใจเขาก่อนเงี้ยแม้ว่าประเด็นมันจะมีตรงที่ว่าลูกน้องบางคนที่เรารู้ว่าคือที่เรารู้ว่าอาจจะฝีมือด้อยหน่อยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะยากสำหรับคนเป็นหัวหน้าที่จะไว้ใจแบบเนี้ยค่ะหัวหน้าจะทำยังไงอะคะเราต้องสร้างศรัทธาให้เกิดกับคนนั้นแหละเราเนี่ยต้องสามารถเป็นที่เขาศรัทธาเราได้และเราก็ต้องศรัทธาในสิ่งที่เขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่าคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเราถึงจะศรัทธาเขาแค่เขาสื่อสารกับเรามากขึ้นเขาถามเรามากขึ้นเขาให้โอกาสเราในการที่จะให้คำแนะนำกับเขาในส่วนที่เขาพยายามแล้วคุณแม่เชื่อมั่นเลยว่าเขาจะดีขึ้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันจะศรัทธาในความสำเร็จจริงไหมหาความสำเร็จเมื่อเราศรัทธาในความสำเร็จและการให้โอกาสของกันและกันมันจะกระตือรือร้นที่จะมีผลงานคุณแม่อยากให้พวกเราเนี่ยลองใช้เนี่ยการทำงานที่บ้านเนี่ยสร้างศรัทธากันอย่างเต็มที่ที่จะหาความสำเร็จเราจะได้ไม่ต้องกลับมาทำงานที่ออฟฟิศซึ่งมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะมันน่าเบื่อแล้วบางทีมันก็มันอยากตื่นสายแต่ทำงานได้ดีกว่าเก่าอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้พูดแบบเข้าข้างนะค่ะค่ะอันนี้เนี่ยคุยกับอะไรดีคะทางธรรมนะคะเป็นบุคลากรโทษเหรอคุณแม่เป็นอาจารย์ทางธรรมนะคะพูดเหมือนคุยกับนักธุรกิจใหญ่เลยค่ะคำถามแม่ไม่หรอกไม่เข้าใจค่ะคือเชื่อว่าอะไรรู้ไหมคะเราจะโตขึ้นจากโควิด-19ถ้าเราสามารถละกิเลสของเราได้เพื่อการมุ่งหวังความสำเร็จก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในบทท้าทายของนักธุรกิจเพราะเรามุ่งหวังในความสำเร็จค่ะแน่นอนค่ะและถ้าเราได้ยอดดีเราก็บอกว่าเราธุรกิจดีแต่เมื่อเช้าคุณแม่ก็พูดแล้วว่าธุรกิจดีแปลว่าอะไรแปลว่าเราอยู่ในสภาพของการคล่องตัวค่ะคล่องตัวในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของเวลาการบริหารจัดการบุคลากรเกิดสำนึกที่เราจะแชร์แคเร็กสเปกกันมากขึ้นยอดรายได้มันอาจจะไม่เท่าเดิมแต่ความสุขมากกว่าเดิมนี่เรียกว่าธุรกิจดีนะคะเศรษฐกิจดีด้วยค่ะทีนี้คุณแม่ เรื่องที่สองค่ะคือเรื่องความคล้ายๆกับความไว้ใจก็คือความซื่อสัตย์เพราะว่าเวลาที่เราทำงานแบบไม่เห็นกันเราจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรอยู่ อันนี้จะอึดอัดใจนะเขาจะทำอะไรก็ได้มองไปที่ผลเลยไม่ใช่ว่าเขาต้องใช้เวลา8ชั่วโมงเป๊ะๆมาอยู่ที่ทำงานเขาต้องมานั่งโต๊ะทำงานตลอดเวลาเปิดกล้องตลอดเวลาเอาละงั้นเอาละเขาต้องมีผลงานตามเป้าแต่เขาจะทำเวลาหรือบริหารเวลาของเขาอย่างไรก็ได้ที่เขารับผิดชอบและมีสำนึกที่จะทำให้งานมันเสร็จตามเป้าคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าคนรับผิดชอบบางทีนะเหมือนคนมีแรงมากอ่ะแต่ไม่ค่อยมีปัญญาในการวางแผนน่ะแค่จับระบบการคิดของตัวก่อนหลังไม่เป็นเนี่ยเหนื่อยแล้วไม่มีผลงานนะค่ะเหมือนอย่างคุณแม่มีทีมอ่ะเขาก็จะมีงาน1 2 3 4 5ถ้าเขาจัดลำดับงานไม่เป็น
ถ้าเอา5มาเป็น1เนี่ยเราพังเลยนะใช่ค่ะเพราะเรามีเป้าว่ามันจะเป็นไปตามที่มันมีสติปัญญาร่วมกันการซัพพอร์ตเขาก็คือบอกเป้าเขาให้ชัดเจนปลูกต้นไม้เพื่อความรอดไม่ใช่ปลูกต้นไม้เพื่อเสร็จอย่างเงี้ยคือเป้าคือรอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะทำงานเช้าชามเย็นชามแต่บอกเขาว่าการทำงานที่บ้านความซื่อสัตย์สำคัญถ้าตรงตามเป้าและบริหารเวลาได้ให้เข้าเป้าเขากลายเป็นบุคคลที่สามารถทำงานในวัฒนธรรมองค์กรที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างนี้ได้ค่ะค่ะเพราะนั้นคือว่าแมวขอช่วยแชร์นะคะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารของบริษัทเหมือนกันเนี่ยค่ะก็คือว่าการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเนี่ยปกติแล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นอยู่แล้วใช่ยิ่งทำงานแบบ work from home เนี้ยยิ่งต้องกำหนดให้ชัดเลยว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วงเวลาที่ต้องส่งงานนะคะคือจำนวนเท่าไหร่อะไรพวกนี้ค่ะแล้วต้องส่งงานเมื่อไหร่ต้องให้ชัดว่าให้ส่งอะไรKPI คืออะไรหรือ OKR คืออะไรพวกนี้ค่ะต้องแบบเอาให้ชัดใช่ไหมคะการส่งงานให้ชัดเนี่ยสำคัญค่ะเพราะมันจะทำให้เกิดการพูดกับคนที่ค่ะเป็นป่าผ้าที่สวยผ้าที่สวยผ้าที่สวยเห็นไหมคะเราขึ้นมาบนนี้เพราะมันสวยไม่บอกให้หันมาก็พลาดเลยอ่ะเห็นไหมแฟนเพจเห็นแต่ว่าแมวไม่เห็นสวยไหมคะค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณแม่มองว่าการสื่อสารแล้วบอกไปเลยว่าเรารู้นะว่างานเยอะเรารู้นะว่าเขาอาจจะต้องการซัพพอร์ตอะไรจากเราเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดกับเขาตรงๆว่าขออนุญาตที่จะให้คำแนะนำเขาก็จะบอกว่าเขาแฮปปี้แต่ถ้าเราสั่งโดยเราไม่ได้บอกหรือขอโอกาสว่าเราขออนุญาตให้การแนะนำเขาอาจจะตีความว่าเราดูถูกอันนี้แมวต้องสื่อสารนักธุรกิจต้องฉลาดที่จะสื่อสารถือเป็นศีลของการทำงานที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เข้าไปสู่ความไม่ซื่อสัตย์ไม่โกหกอ่ะจ้ะจริงๆหนูมีเรื่องเยอะที่ยิ่งคุยกับคุณแม่แล้วก็ยิ่งนึกถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นซึ่งอยากให้ระแวดระวังกันไว้อะไรเงี้ยแล้วพอคุยกับคุณแม่ก็รู้สึกว่าได้ทั้งแง่มุมทางใจแล้วก็ในแง่มุมทั้งเรื่องการบริหารด้วยคุณแม่จ้ะมันจะมีเรื่องแบบนี้ค่ะก็คือว่าเราอะความที่เราสื่อสารกันแบบนี้ค่ะโดยที่ถึงแม้ว่าจะไม่ work from home เนาะแต่โลกก็เปลี่ยนไปคือเราใช้พิมพ์ข้อความตีความสิใช่ค่ะพอพิมพ์อันนี้จะตีความไม่พูดมันไม่ได้ยินน้ำเสียงไม่เห็นแววตามันพร้อมที่จะตีความไปผิดเลยอะค่ะแมวตีความว่าไงตีความว่าไงตีความว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสมมุติถ้าเราเห็นแค่นี้ไม่ดูนาฬิกาแบบนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะคนละเรื่องเลยใช่คนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นนี่คือพระอาทิตย์ตกเนี่ยการตีความมาจากอะไรรู้ไหมคะมาจากการปรุงแต่งอย่างไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิมพ์เราสื่อสารเราอาจจะต้องบอกเลยว่าลงรายละเอียดของการสื่อสารหน่อยถ้าเราย่อความมากๆเราแรปรวมเนี่ยมันอาจจะพลาดอันนี้ค่ะคือจะฝึกให้คนไม่ตีความมันก็เป็นไปไม่ได้จริงไหมแต่ว่าเราสื่อสารลำดับขั้นตอนของการสื่อสารเนี่ยลงรายละเอียดมากขึ้นยิ่งใช้เครื่องมือที่มันใช้พิมพ์เนี่ยมันช้าแล้วมันชัดได้แล้วถ้าสงสัยอะไรขออนุญาตโทรศัพท์คือเราชอบนึกว่ามือถือเราใช้แบบ non voice คุณแม่อย่าลืมว่ามือถือเนี่ยค่ะใช้ปุ่มโทรศัพท์ยังกดได้อยู่นะใช่เพราะการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการได้ยินไม่ใช่ตีความจากการได้เห็นได้ยินค่ะแล้วก็ด่วนให้โทรเลยไม่ใช่พิมพ์ไปว่าด่วนคือบางทีเขาไม่อ่านเลยใช่ค่ะไม่อ่านมันก็จะแบบว่ายากหน่อยนะคะนี่เบรกชมพระอาทิตย์เต็มๆดีไหมคะดีค่ะตอนนี้ ใช่ ใช่ใช่เนี่ยค่ะอักษรแมวตอนนี้เนี่ยนะจ๊ะถ้าเรามองว่ามันมีเมฆเมฆเนี่ยหลายคนก็ตีความว่าเมฆมันมีรูปร่างอย่างไรก็ตามตอนนี้มันมีพระอาทิตย์มันมีเมฆถ้าถามว่าองค์ประกอบทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราพอใจเราก็จะบอกว่ามันสวยแต่ถ้าเราไม่มองแค่เราพอใจเราเห็นความพอใจแล้วเราเห็นถึงความงอกงามที่จะไม่ยึดไปในสิ่งที่เราพอใจมันไม่ใช่เป็นความพอใจของฉันมันแค่พอใจแต่มันไม่ใช่พอใจของฉันเนี่ยมันจะเกิดการเปิดกว้างในการที่จะให้คนทุกคนเนี่ยค่ะได้แสดงความงอกงามอย่างชนิดที่ไร้ขอบเขตแต่อยู่ในเป้าหมายเดียวกันคือต้องไม่มีคำว่าฉันค่ะไอ้อย่างเงี้ยคุณแม่ว่าคือการเข้าถึงธรรมชาติอย่างที่มันเป็น
คุณแม่หนูขอบอกว่าหนูไม่ค่อยเข้าใจค่ะเช่นเราตีความสมมติเช่นเราตีความว่าพระอาทิตย์สวยมันกำลังมีเมฆบางคนก็ตีความแบบเป็นงมงายเลยว่าเห็นไหมว่าเทวดากำลังบอกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามความเชื่อแต่ถ้าเรามองแล้วว่าในความสวยเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงในความสวยเนี่ยมันไม่คงที่มันทนอยู่ไม่ได้ในความสวยมีความเสื่อมในความสวยมันไม่มีชั้นมันงอกงามมันไม่ใช่แค่สวยอันเนี้ยเขาเรียกการปฏิบัติการละสิ่งที่จะเข้าไปยึดว่ามันสวยของฉันสวยสไตล์ฉันคนเป็นเจ้านายเนี่ยมันมีวิธีการทำงานแบบสไตล์ฉันเยอะนะเยอะค่ะคุณแม่อันนี้กำลังพูดเรื่องเดียวกันนะเมื่อกี้กับคำถามนะ คือเราเนี่ยอาจจะปลูกต้นไม้ต้นเดียวกันแต่วิธีการปลูกต้นไม้เนี่ยมันอาจจะมีอิสระภาพบ้างถึงแม้จะต้องรดน้ำเช้าสายบ่ายเย็นเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการดีไซน์การปลูกต้นไม้มันอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนนั้นคนที่เป็นผู้บริหารต้องมีศิลปะในการจัดวางในการมองแล้วก็ให้โอกาสคนที่จะมองต่างมองต่างเนี่ยคุณแม่ว่างดงามนะค่ะหนูเห็นด้วยค่ะเมื่อเรามองเห็นความงดงามเนี่ยที่มาจากความต่างที่เรายอมรับได้อันนี้แหละค่ะถือเป็นการก้าวหน้ามากในการทำงานที่ทั้งเป็นการทำงานที่บ้านและทำงานที่บ้านหลังในค่ะเนี่ยกลับไปเวิร์กในใจของเราด้วยค่ะใช่บ้านหลังในเนี่ยคือใจของเราเนี่ยค่ะหลายๆคนบอกว่าอยู่อันนี้คือว่าเบื่ออย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าเบื่อไม่ที่หรือว่าต้องแบบอยู่บ้านอย่างเงี้ยเบื่อที่จริงคนที่คิดอย่างเงี้ยจะซึมนะตอนนี้ห่วงมากเลยห่วงหลายคนที่รู้สึกซึมอยู่บ้านแล้วมันคือมันเคยทำอะไรอย่างที่ตัวเองอยากทำแต่พอมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันไปทำไม่ได้มันเกิดซึมอันนี้ต้องห่วงนะ คุณแม่น่ะห่วงอย่างนี้ว่าถ้าเราเนี่ยเห็นอาการอย่างเงี้ยของคนในบ้านเช่นพ่อแม่ไปไหนไม่ได้เริ่มกินข้าวไม่ได้ซึมนอกจากเราจะเปลี่ยนเมนูอาหารและหาวิธีการที่จะบริโภคอาหารมื้อนั้นยังมีบทสนทนาก่อนหลังหรืออะไรก็ได้ที่จะฟังผู้ที่กำลังอยู่ในบ้านที่เหมือนต้องการใครสักคนหนึ่งฟังให้ลึกซึ้งฟังเถอะค่ะเนี่ยค่ะคือการทำงานที่บ้านหลังในด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะคุณแม่หนูมีอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ขอตัดกลับสลับจาก work from home ไปแล้วนะคะอันนี้คือว่าอันนี้คือ stay at home แล้วค่ะทีนี้คือเราก็คิดว่าจะโดนใจคนที่ดู Facebook Live วันนี้นะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้เขียนมาเลยค่ะก็คือว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่ที่หนูรับทราบมาแต่แม่หนูไม่ได้เป็นก็คือจะมีพ่อแม่หลายท่านที่ไม่เชื่อว่าคือการคือเขาไม่อาจจะไม่เชื่อว่าโควิดรุนแรงขนาดนั้นนะคะแล้วก็จะมีพ่อแม่ที่เพราะนั้นก็จะไม่ใส่หน้ากากจะออกจากบ้านไปตามปกติชีวิตของเขาเพราะอันตรายเขาอยู่ที่บ้านเขาจะแบบเบื่อใช่ไหมคะเขาก็จะออกไปจากบ้านเพื่อนมารับก็ออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนที่เขียนเข้ามาในมหิดล Channel ที่แมวทำอยู่อะค่ะว่าช่วยทำคลิปหรือช่วยทำอะไรหน่อยที่จะให้เข้าใจว่าเขาบอกพ่อแม่เขาแล้วว่าเขารักแม่เขาที่สุดนะรักพ่อเขาที่สุดนะขออย่าได้ออกจากบ้านเลยแต่ทุกวันพ่อก็ยังออกไปจากบ้านค่ะอาจจะไม่ได้ทุกวันแต่ว่าก็คือเพื่อนมาชวนก็ออกไปแล้วก็โดยที่ว่าอาจจะไม่ได้คิดหรืออาจจะหนูไม่ทราบว่ายังไงแต่ว่าเขาไม่ได้คิดว่ามันจะสามารถติดแม่หรือติดคนในครอบครัวได้อะค่ะคือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเหตุปัจจัยแรกก่อนว่าทำไมถึงต้องออกไปหาเรื่องนี้ให้เจอก่อนว่าเช่นอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขเราก็มีหน้าที่ทำบ้านให้มีความสุขเพื่อดึงคนที่ไม่อยากอยู่บ้านให้อยู่บ้านมีความสุขตั้งหลายเรื่องที่เขาจะช่วยเราได้เช่นให้เขามีหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเขามีความสุขที่เขาจะทำแล้วเราก็มีความสุขที่จะเข้าไปแชร์ความสุขนั้นกับเขาคุณแม่ว่าอันเนี้ยยิ่งกว่าการที่จะบอกว่าต้องใส่แมสนะพอออกไปแล้วเนี่ยมันอันตรายนะคือตอนเนี้ยถ้าใครออกไปจากบ้านถ้าไม่ได้ขอโทษนะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองเนี่ยเซฟตี้อย่างที่สุดแวะข้างทางคุณแม่ยังว่าอันตรายเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยให้มั่นใจนะคะว่าเราจะปลอดภัยไปด้วยกันปลอดภัยโดยการสร้างความสุขในระยะห่างที่เราอยู่จากสังคมแต่ว่าเรากับคนในบ้านเนี่ยเราต้องใกล้ชิดอันเนี้ยอาจจะต้อง
ไม่พูดแค่ไปแล้วต้องใส่แมสนะต้องถามเหตุผลว่าอยู่ตรงนี้มันทำความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องออกไปนอกบ้านค่ะคือลูกก็นั่งคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดีๆใช่ไหมคะต้องคุยดีเลยคือหนึ่งจะบอกว่ารักนะไม่อยากให้ออกไปมันคนที่บอกว่าไม่อยากอะไรมันจะไปเขาแก่แล้วเราถามเขาว่าเขาชอบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาอยากให้มีในบ้านเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราทำอันนี้ก่อนค่ะค่ะในความรู้สึกของลูกค่ะจะรู้สึกว่าผู้ใหญ่หรือคนแก่พ่อแม่เนี่ยค่ะดื้อค่ะมันเป็นอย่างนั้นไหมคะมันควรไม่ควรคิดอย่างนั้นเลยดื้อเนี่ยไม่มีวัยดื้อไม่มีวัยค่ะเด็กก็ดื้อเด็กก็ดื้อวัยรุ่นไม่มีวัยค่ะความดื้อคือทิฐิที่ต่อต้านกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยจึงไม่ให้ความร่วมมือไม่มีวัยค่ะเพราะฉะนั้นลูกต้องเลิกคิดอันนี้ก่อนไหมคะว่าพ่อแม่ดื้อใช่เพราะไม่งั้นคุยกันดีๆไม่อย่างนั้นมันก็จะทะเลาะไงค่ะใช่ไหมถ้าเราต้องการให้ลูกเราให้ความร่วมมือเราก็มักจะออกคำสั่งแต่เราต้องการให้พ่อให้ความร่วมมือกล้องหล่นค่ะไม่มีอะไรค่ะเราต้องขอร้องเราต้องขอร้องขอร้องคุณพ่อคุณแม่ดีๆนะคิดว่าการพูดดีๆนะคะให้รู้ว่าทำไมเขาจึงต้องออกไปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นทางออกที่ดีอะค่ะที่น่าจะทำกันแล้วเราก็ทำคลิปให้เห็นสิว่ามันอันตรายยังไงค่ะก็เห็นตอนนี้ออกกันมาเยอะเลยนะออกเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มีทั้งข่าวลวงข่าวลวงมากลวงน้อยเนี่ยแมวคิดว่าในฐานะของคนที่ทำงานสื่อเรื่องเนี้ยเราจะผ่านไปได้ในเวลาอันสั้นไหมไม่สั้นค่ะโควิดจะไม่ได้หายไปค่ะไม่หายไปเลยแต่จะเป็นโควิด 21โควิดไม่หายไปค่ะแต่เราจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะโควิดจะยังอยู่ไปอีกนานเลยค่ะปรับตัวครั้งนี้ไม่ใช่การปรับตัวแค่เพียงชั่ววันชั่วคืนชั่วเดือนเนี่ยค่ะปรับตัวอาจจะตลอดชีวิตเลยก็ได้ค่ะเพื่อที่จะอยู่กับโควิดให้ได้คุณแม่แล้วที่คุณแม่พูดนี่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะที่แมวได้คุยกับคุณหมอมาคือง่ายมากเลยค่ะทำตัวเองให้แข็งแรงเพราะภูมิต้านทานของเรานี่แหละค่ะที่จะสู้กับโควิดได้ค่ะคุณแม่ถึงได้บอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะถ้าเคารพชีวิตน่ะตื่นขึ้นมาถามตัวเองว่าตื่นขึ้นมาด้วยกุศลเจตนาในการที่จะทำให้ชีวิตแข็งแรงเนี่ยเราจะป้องกันได้ทุกโรคเลยค่ะนั่นน่ะคือสิ่งที่เราไม่ควรจะมักง่ายโควิดมาเพื่อให้เราไม่มักง่ายและมีวินัยในการที่จะเคารพชีวิตทำให้ชีวิตแข็งแรงตั้งแต่การคิดการกินการอยู่การหลับการนอนการออกกำลังกายและการกวาดล้างใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากอะไรคะจากสิ่งที่เราประมาทค่ะโควิดเป็นโรคหนึ่งตรงตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคุณจะปลอดภัยจากโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสจริงๆค่ะจริงๆค่ะมีใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือแม้กระทั่งลูกอะไรเงี้ยหรือคนในครอบครัวเนี่ยค่ะเขียนเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะจะได้แบบแลกเปลี่ยนแล้วก็จะได้ถามท่านแม่ชีด้วยค่ะวันนี้คุณแม่ของแมวมาถึงตะโกนทักคุณแม่ไกลเลยใส่แมสด้วยนะคะก็แบบจนเราถามว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าไม่มาก็บางทีคนเราอะนะคะมันก็มีความคิดถึงนะคะแล้วก็เวลาที่เราอยากจะเซฟตี้ให้ใครสักคนหนึ่งปลอดภัยเนี่ยเราก็ขอโอกาสขออนุญาตวันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาจะมาหรอกนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเออก็ดีนะโควิด19มันทำให้เราเห็นความรักงอกงามและเป็นความรักที่งอกงามที่เรานึกถึงกันที่จริงแล้วถ้าไม่มีโควิด19เนี่ยนะเราก็คิดถึงกันนะแต่เราก็ไม่ค่อยได้ไปถึงกันเนาะเราก็คิดถึงกันแต่เราไม่ค่อยไปถึงกันแต่ตอนเนี้ยเราไปถึงกันเราภาวนาให้กันคุณแม่ก็ก่อนนอนก็ภาวนาค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบที่นี่เพราะ1มันได้เอ็กซ์ไซส์มันเดินกว้างมากลุกขึ้นมาก็ได้นำการภาวนาไปในธรรมะออนไลน์21วันมหัศจรรย์ชีวิตถ้าคืนนี้ครบ7วันแล้วค่ะถ้าพรุ่งนี้ก็ครบ7วันของเราไปแล้วนะคะ21วันเราไป1อาทิตย์ละเราแข็งแรงขนาดนี้พออาทิตย์หน้าอีก1อาทิตย์ก็คือ14วัน
เราเนี่ยปลอดละ 100% ใช่ไหมคะพออีก21วันคราวนี้ล่ะค่ะเราจะเห็นการปรับตัวทั้งเรื่องภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจพอมันเกิน21วันไปคุณแม่ว่าเราน่าจะมีพฤติกรรมใหม่กันทุกคนน่ะโควิด19มาทำให้เรามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นไม่ประมาทมากขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่วันนี้เรามาร่วมกันอ้าวใครที่อยู่ข้างหลังนะคะหลังไมค์ทั้งหลายก็ขอให้รับรู้ว่าวันนี้นะคะคุณแม่เนี่ยเข้ารายการตามการร้องขอของผู้ที่มาเยือนแล้วก็อยากให้พวกเราได้มีโอกาสนะคะระลึกถึงกันและกันไปหากันไม่ได้อย่าใจร้อนแล้วระลึกถึงความรักที่เรามีต่อกันเหมือนเราระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือ1ใช้ปัญญาขจัดความกลัวอย่าตีความอย่าปรุงแต่ง2ให้อภัยอย่างลึกซึ้งเมื่อเราให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งแล้วยากยังไงเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ไม่เกินความสามารถของเราพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะก็ขอบคุณท่านที่กำลังดูอยู่แล้วก็เดี๋ยวแมวจะต้องเดินทางต่อค่ะค่ะคุณแม่คืออยากจะให้คุณแม่ทิ้งท้ายเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นทำงานที่บ้านที่บ้านของคนแบบมากมายเกือบจะทั้งประเทศเลยด้วยซ้ำโดยเพราะกรุงเทพมหานครก็คือ work from home กันเยอะเยอะมากอะค่ะเยอะมากบริษัทใหญ่ๆก็ work from home กันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเลยเพราะนั้นคืออยากให้คุณแม่ค่ะฝากถึงคนทำงานทั้งหลายอะค่ะในโอกาสที่พรุ่งนี้จะต้อง work from home กันและอาจจะต้อง work from home กันไปอีกนานด้วยค่ะตื่นมาตอนเช้าทำงานเลยค่ะทำงานได้เลยค่ะงานด้านไหนคือถามใจตัวเองว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้ามีเจตนาที่จะอยู่อย่างคนที่รู้ตัวทั่วพร้อมถูฟันอาบน้ำล้างมือรู้ตัวทั่วพร้อมกายอยู่นี่ใจอยู่นี่แล้วลองตั้งจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนะคะก่อนจะหยิบงานขึ้นมาแล้วทำงานโดยปกติเนี่ยเราจะไปถึงที่ทำงาน8โมงแล้วเราออกจากบ้านเราเอาตีซะตีห้าครึ่งตอนนี้ถ้าเราตื่นตีห้าครึ่งเราทำงานเลยงานด้านในของเราก่อนพองานด้านนอกคุณจะเห็นคุณจะบริหารเวลาได้ดีขึ้นกระชับขึ้นสดขึ้นทุกอย่างมันรู้สึกมันเสร็จเร็วขึ้นอ่ะคุณแม่ว่าอันเนี้ยคือสำคัญนะเราจะไม่หงุดหงิดเลยลองบอกตัวเองเลยว่า24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมที่จะไม่หงุดหงิดนะคะไม่ปรารถนาให้ทุกอย่างเป็นดังใจแต่จะมีเจตนาในการลงทุนและทำให้การลงทุนนั้นเนี่ยไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนแล้วก็เริ่มสร้างวินัยกับการทำงานที่บ้านเป็นวินัยทั้งภายในและภายนอกเราอาจจะต้องบอกเลยกับคนในบ้านว่าเมื่อเราทานอาหารเสร็จเราอาจจะต้องขอตัวไปอยู่ในมุมหนึ่งมุมใดเพื่องานตรงนี้ที่จะต้องให้เสร็จตามที่เรามีข้อตกลงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สร้างมุมของเราที่บ้านเป็นมุมที่ทุกคนรู้ว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราต้องการสมาธิเราต้องการการไม่แทรกแซงนะคะอย่าไปอยู่หน้าทีวีเปิดทีวีด้วยทำงานด้วยอย่างนี้มันจะไม่เกิดศักยภาพของการเป็นผู้ที่จะทำงานที่บ้านอันนี้ก็เป็นการเล่าให้ฟังว่าลองดูว่าเล่มอะไรย่ออะไรและบุกไปในบางเรื่องที่เราไม่ต้องใช้การเดินทางแบบเสียเวลาถ้าทำงานเสร็จเร็วจบเร็วก็พักเร็วอะค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็อย่าลืมถามตัวเองนะคะว่าก่อนนอนวันนี้ได้บอกรักคนที่อยู่ที่บ้านแล้วหรือยังบอกรักทุกคนที่เรารักเขาจริงๆทุกทีไม่เคยมีเวลาบอกเขาเลยแต่วันนี้บอกเขาเลยว่าขอบคุณนะที่เขาเกิดมาให้เราได้รักและขอบคุณนะที่ความรักที่เราได้มีต่อกันนั้นมันทำให้เรามีความสุขที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างคนที่ไม่ขาดรักนะคะภาวนาว่าได้รักก่อนนอนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ